วัสดีครับเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเวียกก็จะแล้วทั้ง3เขาต้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าทั้งซ้ำผู้ใหม่มื้อนี้สิมาอัปเดตทุเรียนว่าหลังปลูกไป2เดือนน่ะเพียงใดอันนี้บ่ได้มัน2เดือนพี่น้องอันนี้ทุเรียนนี่โพดมาซะละค่ำเลยครับนี่ร่วมติดกันร่วมพวกสิยืนครับอันนี้มื้อนี้ว่างเลยมาลงคลิปให้ว่าปลูกทุเรียนอยู่นี่ปลูกไปปลูกมาได้ประมาณสัก60ต้นน่ะพี่น้องอันนี้ครับจุดเริ่มต้นนะครับนี่ครับอันนี้ทุเรียนดินโพดครับนี่ตั้งมื้อนี้สิมาสินฮอร์โมนตอนนี้ได้ประมาณ11เดือนครับนี่11เดือนพี่น้องงามบ่งามดีไว้นะครับกลาดผมโหนกดังดีอันร่วงทางก็ซะยังพี่น้องเอ้ยนี่ครับใส่ขี้ไก่ครับนี่ทางคานี่ใส่ขี้ไก่ระบบน้ำก่อนระบบประหยัดก่อนพี่น้องเอ้ยงบมันหน่อยครับฝนบ่ตกน้ำเบิดหรอกใส่ระบบน้ำยดนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับของอีสานค่อยเป็นค่อยไปทุเรียนดินโพนพี่น้องนี่ครับตัวนี้ได้11เดือนครับกําลังงามก็กล้วยหักล่มทับงาหักพี่น้องเห็นบ่ก็กล้วยล่มทับงาหักขึ้นมาใหม่ครับงามกว่าเก่าครับนี่ครับ11เดือนครับนี่ครับตัวปีหน้าคงสิสวยหรูพี่น้องมาตามใหม่ครับตัวนี้ปลูกได้2เดือนครับพี่น้องนี่อันมื้อนี้ได้สิมาฉีดฮอร์โมนพร้อมฉีดฮอร์โมนทางใบพร้อมเพราะว่าได้มาปลูกใหม่ๆได้2เดือนอันนี้ใบเก่าพอได้ครับใบใหม่มาอยู่น้ํานี่ขึ้นมาใบใหม่แล้วครับนี่ครับระบบหางครับว่าหางกระทู้สวยครับใบกําลังสวยครับนี่ได้2เดือนครับกําลังดีครับงามครับทุเรียนดินโพนมาสารคามพี่น้องตามมาครับครับอันนี้กําลังงามพี่น้องกําลังใบเขียววันนี้มาสิฮอร์โมนช่วงนี้บ่ว่างก็เลยมาหลายๆหน่อยครับใบกําลังเขียวเข้มครับบ่มีสแลนครับมีแต่ปลากล้วยพี่น้องนี่ครับระบบน้ําประหยัดพี่น้องนี่ล่ะเอาใส่ซ้ํานี่ล่ะเบิ่งประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องนี่ครับตอนนี้ได้ประมาณ7เดือนครับนี่ได้มาตัวนี้น้อยนึงนี่ครับระบบน้ำนี่ครับลงต้นครับต้นนี้ต้นนี้ปลูกใหม่สี่มาเจ็ดสิบบาทพี่น้องว่าดิโซทิมมาเลยสีฮอร์โมนไปสีฮอร์โมนมากครับกําลังขึ้นใบครับกําลังเป็นหางกว่าตู้กําลังย่างงามครับนี่ครับอันนี้หมอนทองพี่น้องงามครับกําลังขึ้นใบครับเป็นหางกว่าตู้ครับตามมาครับตามดิมีมูซันทิ้งพี่น้องมูซันทิ้งปลูกปานเฮาเป็นไงครับเนาะสิงามกันสมบูรณ์ครับนี่มูซันทิ้ง2เดือนนะครับพี่น้องปลูกได้2เดือนแล้วนี่มันจะ25 25เดือนพฤษภามีตัวนามีตัวนากรกฎาสิงหานี่ครับนี่ครับพุ่นละมูซันทิ้งครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันแนวพี่น้องนี่ครับกันแนวการเงาการันตีสวยงามครับมาเบิ่งครับมูซันทิ้งอีกตัวหนึ่งเบิ่งหมอนทองกันพี่น้องอันนี้หมอนทองอันนี้หมอนทองได้11เดือนกันครับก็นี่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับปุ๋ยเคมีเท่านั้นใส่ก็ได้ใส่กำลังงามเนี่ยครับเป็นอยู่ครับเป็นอยู่อันต่อไปกันนี่ครับสาธิตสีฮอร์โมนมันมื้อนี้มาสีฮอร์โมนเพราะว่าหลายมื้อแล้วเกือบ10มื้อแล้วบ่ได้สีฮอร์โมนก็อยู่นี่นี่มีผสมบ่เรียบแล้วครับมีปุ๋ยเก็ดสูตร23ตัวครับประมาณ70กรัมบ่พอขีดพี่น้องแล้วก็แคลเซียมโบรอนแล้วก็ฉีดยานะครับยาก็คืออาบาเมตินพี่น้องใส่20ซีซีผสมไว้กันแมลงกินใบน้ําครับแล้วก็สารจับใบหันบ่มีก็ซีซั่นไล่กันให้ไปนะน้ํายาล้างจานแล้วก็ต่อมาก็คืออันน้ําปลาน้ําปลาหมักครับใส่100ซีซีคืออยู่นี่ใส่น้ําปลาหมักผสมสีดครับใส่100ซีซีต่อ20ครับสีดทั้งใบ
สิบมือที่หนึ่งสิบที่หนึ่งครับแล้วก็ปุ๋ยเก็ดแล้วก็แคลเซียมบอรอนแล้วยากระล่าใส่พวกไอ้ข้าเป็นนาซิมก็ได้ครับหรือไอ้ยาซื้อภาษาฝรั่งเขาฟองกุลานนี่ครับคือล่าสนิมล่ากินใบไหมครับสาธิตนะครับเนาะสีพอสีทั้งหลายครับเนี่ยปวดสนิมปั๊บตามมาครับมาสีหนึ่งนี่ครับพี่น้องตัวนี้ยังส้มแห้งเลยตัวนี้ยังส้มนะครับเนี่ยแต่ว่าสีใส่ใบแล้วสีใส่เงาจะน้อยครับเสือมาหาน้ำโอ้ใส่เงาจะน้อยขาเสือน้ำนี่ครับตามมาครับนี่ครับสีใส่เงาน้ำแน่ขาเสือล่าทั้งปืนกับพวกไปยังไม่ต้องนี่ครับนี่เปียกเลยใส่เงาแล้วครับครับตามมาครับตามมาต้นนี้ได้2เดือนครับนี่ตอนดึกคืนกำลังงามเขานี่อันนั้นเขาสีดยากันล่าสีฮอร์โมนครับเพราะว่าก็ได้น้อยครับต้องมีอาหารเสริมนี่ครับต้องมีอาหารเสริมคอยกินคอยไปน้ำมันให้มันได้น้อยเกิดมาใหม่ใช่มันกินแต่อันเขาปั้นไรบ่ได้พี่น้องมันต้องกินโจ๊กกินฮอร์โมนอ่อนๆอาหารอ่อนๆเนี่ยครับเขาเคลื่อนครับสีฮอร์โมนนี่ครับกำลังงามตามมาครับตามนี่พี่น้องตอนนี้กำลังงามเลยมันมีเปียกรวดนะครับตัวนี้ก็ไม่ให้พี่น้องตัวนี้ว่าจะป้นถิ่มเลยเว้ยมันกำลังขึ้นใบงามเขาเนี่ยระบบงามกับประหยัดพี่น้องใช้ทั้งขึ้นน้ำเหนือนี่ครับตัวนี้ก็สวยครับเอาตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะเรามีอย่างหลายมันมีค่างานเพียงงานงานก็เอาเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็สนใจพี่กัดก็บ้านน้องเดินนะครับตำบลละบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามตัวนี้มีวัน60กว่าต้นครับกำลังงามครับดีไว้ว่าจะบ่ลงคลิปเลยว่างจังเด้อถ่ายทอดเผยแพร่โซสู่พี่น้องฟังว่าเฮ็ดจังได๋ปลูกทุเรียนมหาสารคามมันสิงามนี่ครับการันตีครับ11เดือนนะครับต้นน้อยก็บ่ตายพี่น้องจะได้ยั่งเบิดครับรู้มาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเด้อจากเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีครับ